คนไร้บ้านทุกคนติดตามว่าใครได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ใครบอกว่าคนไร้บ้านไม่ตามข่าวของผมไม่เชื่อครับคันถามว่าเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ต้องถามอ่ะป้าติดตามตลอดแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งอะไรนะเราไม่ใช่คนกรุงเทพหาเสียงนั่นนะเราก็มีคนชอบนะแต่เราเลือกไม่ได้ไงได้ตามตลอดครับติดตามตลอดครับถึงจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่ก็ติดตามตลอดเนื่องจากเราทำงานในกรุงเทพนะครับก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพไปในทางที่มันดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็เลยมันอยู่ใกล้ตัวมีผลกับเราก็เลยสนใจพอเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะพอจะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีเรื่องพวกค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็หาไม่ค่อยไหวมันจะมีพวกค่าหออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่าน้ำค่าไฟแล้วพอมาอยู่กรุงเทพเนี้ยค่ะหอที่ราคากำลังดีสำหรับนักศึกษามันค่อนข้างหายากแล้วก็หน่วยค่าน้ำค่าไฟเนี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าโอ้แรงจังเหมือนแต่ก่อนนะผมก็ตอนที่เข้ามาอยู่กรุงเทพมาใหม่ก็จะแบบอยู่ไกลอยู่หอไกลบ้างค่าเดินทางตกวันนึงก็แบบเป็น100-150อย่างเงี้ยซึ่งแบบมันครึ่งนึงของค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วอ่ะแล้วแบบค่ารถไฟฟ้าค่าสัมปทานที่ยังเคลียร์กันไม่ต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครอะไรอีกก็สร้างภาระให้ประชาชนครับช่วงนี้คนกลับต่างจังหวัดเยอะเลยนะคือว่าเขาอยู่กันไม่ไหวเขาสู้ค่าเช่าไม่ได้การค้าก็สู้อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องถอยกลับบ้านกรุงเทพนี่คือแบบว่ากรุงเทพนี่ไม่น่าอยู่แล้วตอนนี้คือว่าอยู่ยากอย่างเมื่อกี้ค่ะหนูข้ามถนนมันเป็นไฟเขียวที่หนูสามารถเดินได้แต่ว่ารถซ้ายเขาผ่านตลอด รถซ้ายเขาผ่านตลอด นั่นแหละหนูก็แบบอ้าวแล้วเขาให้หนูข้ามได้แต่ว่าท้ายผ่านตลอดยังไงแล้วหนูจะปลอดภัยได้ยังไงถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้อะค่ะอย่างเช่นท่านเรานางรถเมย์เงี้ยนางรถเมย์เขาบอกว่าป้าผู้สูงอายุแล้วนะเขาเก็บบัตรจ่ายบัตรก็ได้จ่ายบัตรประชาชนเราบอกว่าป้าไม่มีนะลูกป้าไม่มีบัตรป้าจ่ายเงินสดให้เขาอย่างเช่นน้ำท่วมอะน้ำท่วมนี่ทุกปีแล้วนะคิดมั้งไหมว่าเราจะแก้ไขตรงนี้ให้มันเบาลงใช่ปะคนไร้บ้านไม่ได้คนขี้เกียจเขาอยากทำงานจะมางานที่ไหนต้องไม่มีใครเอาไปเจอกลุ่มที่หลอกไปทำงานเดี๋ยวไม่ได้เงินเขาต้องหนีกลับมาก็พูดคำเดียวว่าเขาขี้เกียจไม่ทำหรอกเขารอเข้า7 ปีเขาต้องบางคนต้องน้อยใจนะเขาได้ยินคำนี้คือปรับยึดสายของเทศกิจนิดนึงที่พี่น้องหลายคนเขาไม่ชอบคืออย่างเดียวคอบด่าไล่เหมือนหมาบางครั้งผมกับพี่น้องหลายคนได้เจอคำเดียวเนี่ยนะเปลี่ยนนิสัยขอให้พูดดีๆหน่อยถ้าจะให้อยู่มุมนายก็บอกพี่น้องครับขอเข้านายหน่อยนะครับอะไรแบบนี้เราต้องช่วยเราต้องยกมืออยู่แล้วคืออยากให้พี่น้องที่คนไร้บ้านมีงานทำแต่ที่อยู่ที่ดีขึ้นสิทธิที่คนไหนบ้างไม่เคยได้ขอให้เขาได้แล้วค้าขายนี่ก็อยากจะแบบว่าให้พวกเทศกิจหรือว่ากทมเนี่ยหาที่ให้แม่ค้าขายให้มันแบบหลากหลายหน่อยเพื่อรายได้มันจะได้มีหมุนเวียนการค้าการขายมันจะดีขึ้นใช่ไหมถึงจะไม่ให้ขายทางตามเท้าเนี่ยทางเท้าเนี่ยต้องหาที่ให้แบบว่าคนเดินง่ายๆอ่ะกรุงเทพมันก็จะดูดีนะเพราะว่ากรุงเทพมันก็จะแบบว่ามีคนเดินมีคนซื้อมีรายได้มันก็จะมีหมุนเวียนใช่ไหมถ้าเกิดโครงสร้างพื้นฐานมันดีอยู่แล้วแบบจนทำให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ในเรื่องของที่พักเรื่องของการเป็นอยู่การอาหารการกินอะไรพวกนี้เรื่องที่พักมันจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ต้องมีสวัสดิการที่พักให้มาแบบนักศึกษาอยู่ฟรีถ้าทุกคนมันสามารถดูแลตัวเองได้มันไม่จำเป็นที่ว่าต้องมีอะไรแบบนี้เลยระบบแรกก็คือระบบขนส่งมวลชนที่อยากให้เห็นชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็ระบบที่มันครบวงจรทั้งหมดอ่ะอยากให้เห็นเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครนะครับหลักๆเลยก็คืออยากเห็น2เรื่องนี้ก่อนทำมันได้ถ้าทำสองเรื่องนี้ได้อย่างอื่นมันก็ตามมาเองเราคิดได้แต่ในใจเราแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์เหมือนคล้ายๆว่ากระบอกเสียงอยากแสดงออกอะไรประมาณนี้อยากไอ้
ความคิดเห็นว่าอย่างงี้มันผิดอย่างงี้มันถูกอย่างงี้มันยังไงอะไรยังไงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่กำลังจะถึงคือป้าแตนมีแบบว่าคนที่แบบคิดไว้ในใจว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้แบบสนใจใครไอ้คนวิโรจน์นี่แหละชาวอนาคตใหม่อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเลือกได้คุณป้าก็คงจะเลือกได้ก็จะเลือกแต่เราเลือกไม่ได้ใดแต่แบบว่าดูข่าวไปก็ให้สู้ๆนะอะไรเนี่ยแต่ไม่มีใครละยินเสียงป้าดอกจริงๆถ้าผมมีสิทธิ์เลือกตั้งผมก็อยากเลือกตั้งนะครับเพราะมีคนที่ชอบในดวงใจอยู่แล้วดร.ชัชชาตินะฮะชัชชาติสิริพันธ์นะครับโดยชอบมานานแล้วนะครับชอบแต่ผลงานที่เขาอยู่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็เห็นผลงานเขามันก็มีคนสนใจนะแต่แบบว่าจะไปบอกชื่ออะไรเขาแบบอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะบอกอ่ะแต่เราก็มีคนชอบไงคือว่าบางทีนโยบายเขาอะไรเงี้ยคือแบบใหม่ๆหน่อยแล้วเป็นแบบออกแบบว่าคนที่วัยรุ่นหน่อยอ่ะต้องเลือกคนทันโลกนะไม่ใช่ว่าคนเป็นผู้ใหญ่หัวโบราณว่าจะดีนะจริงๆก็อยากเลือกคุณชัชชาติครับจริงๆผมเห็นเขาแบบดูแบบใกล้ชิดกับประชาชนมากเลยครับไม่ได้ตามแบบใครเป็นพิเศษนะคะแต่หนูแค่อยากได้คนที่เขาแบบเข้ามาแก้ไขปัญหาจริงๆให้มันตรงจุดแล้วก็ให้ปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้มันลดลงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนมันจะเท่าๆเดิมมาตลอดก็เลือกได้ก็จะเป็นเบอร์11เบอร์11นะครับก็คือเป็นคุณสิทาใช่ทำไมอยากเลือกเบอร์11ครับดูแล้วแกทำได้อยากให้แกได้เป็นผู้ว่ากทม.พวกผมต้องไม่มีสิทธิ์ได้จริงถ้ามีสิทธิ์ก็ได้เลือกก็โอเคอยู่พี่น้องทุกคนเขาอยากจะเลือกตั้งหลายคนอยู่ถ้าคนไหนได้เป็นคนนั้นน่าจะช่วยเหลือได้อะไรได้